อันนี้พี่ถามนอกเรื่องเลยได้ไหมนอกเรื่องนอกเรื่องคือเรื่องพี่เบิร์ดขอแวะไปเรื่องพี่เบิร์ดพี่ค่อมแป๊บเดียวเคยมีคอนเสิร์ตไหนไหมที่แบบขึ้นไปแล้วมีความรู้สึกอ่ะเหมือนพี่เบิร์ดหลังจากเสียไปแล้วพี่ค่อมหลังจากเสียไปแล้วอ่ะขึ้นมาแจมด้วยมันจะมีโอกาสกลับมาพี่บอลบรรยากาศแบบนั้นนะครับมันจะมีโอกาสไหมที่แบบว่าคนเพราะยุคนี้มันเป็นยุคที่คนโหยหายุค80 90มันจะมีคนบ้าพลังแล้วแบบลงทุนสร้างคาเฟ่แล้วเอาคาเฟ่กลับมาอะไรแบบนี้มีโอกาสไหมไม่มีโอกาสและผมก็ไม่เห็นด้วยที่เขาจะทำจริงเหรอคราวนี้นักบอลมันต้องมีทีมฟุตบอลหนึ่งทีมนักบอลนะมันมีนอกจากนักฟุตบอลกุนซือผู้ช่วยประธานสโมสรหมอนวดประจำทีมอยากได้จากไหนทาราวดีอยากกินไหมไม่ต้องกินนะเอาถังก่อนอยากได้อะไรหมอนวดประจำทีมหมอนวดประจำทีมเลยมีหมอนวดที่บอลไปมาทาราวดีหรือว่าจะเป็นโพไซดอนหรือว่าจะเป็นอะไรได้ที่เราเจอตรงนี้ที่เราไปเจอกันแต่อะไรนะคิดว่าหมอนวดประจำทีมน่าจะมาจากที่ไหนดีเอาเป็นปัดโถขอโทษตามบอก